ในป่าหิมพานต์มีสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นดาวของที่นี่และที่หนูดีกำลังพูดถึงเนี่ยไม่ใช่สัตว์นะคะแต่เป็นผลของต้นไม้ค่ะความพิศวงของผลนี้ทำให้ใครที่เห็นแล้วใจละลายยังมีการแย่งชิงกันอย่างดุเดือดเรียกว่าเป็นศึกชิงนางได้เลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เราจะมารู้จักกับต้นไม้นี้ค่ะนารีผลนารีผลหรือมักกะลีผลเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในดินแดนลี้ลับศักดิ์สิทธิ์อันไกลโพ้นหรือที่พวกเรารู้จักกันในนามป่าหิมพานต์เป็นต้นไม้ที่หนุ่มๆฤาษีนักศิษย์วิทยาธรคนทําและกินนอนที่ยังละกิเลสไม่ได้มั่งมาปูนเปียนที่แถวนี้ค่ะเพราะอะไรนะเหรอคะความมหัศจรรย์ของพันไม้นี้ที่มีลำต้นสูงใหญ่มีใบเหมือนมะม่วงแต่ขนาดใบนั้นใหญ่เท่าใบกล้วยและไฮไลท์ของต้นไม้นี้ก็คือผลของมันค่ะตอนที่ยังเป็นผลอ่อนจะมีลักษณะเหมือนคนนั่งคู่ขาอยู่พอน้องเขาโตขึ้นขาเขาก็จะเริ่มเหยียดออกค่ะและพอโตเต็มที่น้องเขาก็จะเหมือนสาวอายุ16ที่กำลังยืนตัวตรงส่วนหัวของน้องนั้นก็จะมีขั้วติดอยู่ค่ะคล้ายขั้วของมังคุดผมยาวสีทองตาโตขอเป็นปล้องไม่มีโครงกระดูกและนิ้วทั้ง5ขาเรียงกันเท่ากันหมดเลยส่งเสียงได้เหมือนมนุษย์แถมตัวเขาก็ยังมีกลิ่นหอมมากๆด้วยนะคะไม่แปลกใจกันเลยใช่ไหมว่าทำไมน้องเขาถึงป๊อปปูล่าได้ขนาดนี้ลาวมูมวนที่มารอแย่งน้องกลับไปก็ต้องทะนุถนอมน้องกันอย่างสุดๆล่ะค่ะเพราะนารีผลที่สุกงอมนั้นจะอยู่ได้เพียงแค่7วันเท่านั้นค่ะแล้วน้องเขาก็จะเปื่อยย่อยกลับสู่ธรรมชาติตามเดิมนึกดูแล้วมันก็แปลกๆใช่ไหมคะว่าทำไมดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะมีต้นไม้ที่ทำให้เกิดศึกแย่งชิงกันเพื่ออะไรกันงั้นพวกเราไปค้นความลับด้วยกันนะคะตามตำนานเล่าว่าเมื่อพระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากเมืองพระองค์จึงพาพระนางมัตสีและกัณหาชาลีเดินทางไปสู่ป่าหิมพานต์ค่ะเพื่อบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมในครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชอันที่จริงแล้วท่านคือพระอินทร์ค่ะได้เนรมิตศาลาให้เป็นที่พักอาศัยในนั้นห้อมล้อมไปด้วยสัตว์ต่างๆในป่าที่มีอภินิหารมากมายอย่างที่เรารู้กันเล่นกันรุนแรงบ้างทะเลาะกันเกือบทั้งวันบ้างแต่ก็ไม่น่ากังวลอะไรนะคะเพราะขุนท้าวท่านเชื่อว่าด้วยเมตตาธรรมของพระเวสสันดรจะทำให้ความดุร้ายของน้องๆเหล่านั้นน้อยลงค่ะจนกลายเป็นเพื่อนกันอยู่ในป่าร่วมกันได้อย่างสงบสุขแต่ว่าราวดาบสฤาษีนักศิษย์คนธรรมวิทยาธรที่อาศัยอยู่ในป่าพื้นที่เดียวกันยังคงมีกิเลสตัณหากันอยู่และขุนท้าวเองก็เห็นเหตุการณ์ที่รู้ชมอันงดงามของพระนางมัตสีมีดาเมจที่แรงมากเกือบทำให้หมู่มวลเหล่านี้เนี่ยป้อมแตกกันไปนักต่อนักคุณทางเขาก็เก๊กซิมนะสิคะเพราะว่าพระนางมัตสีเนี่ยจะต้องออกไปหาผลไม้ในป่าเพียงลำพังอยู่บ่อยๆก็กลัวว่าหมู่มวลนี้จะเหาะไปเหาะมาเดินไปเดินมาจะโฉบพระนางไปหรือไปล่วงเกินพระนางเข้าเนี่ยสิคุณท้าวก็เลยเนรมิตคายกลขึ้นมาค่ะเป็นต้นไม้วิเศษรอบทิศทาง16ต้นล้อมที่พักของชาวคณะเดินทางนี้ไว้เป็นเซฟโซนอย่างขีดสุดแล้วเจ้าต้นไม้นี้ก็มักออกผลสุกเต็มที่รูปร่างเหมือนสตรีงดงามปานนางสวรรค์หมู่มวลที่ยังกินเลสนางก็ห้ามใจไว้ไม่อยู่ก็เปิดศึกแย่งชิงน้ำผลของต้นไม้กลับไปพิรมกันทำให้หมดอิทธิฤทธิ์จำต้องกักตัวบำเพ็ญเพียรกันต่อไปจนกว่าจะแก่กล้าถึงจะออกมาได้ทำให้พระนางมัตสีปลอดภัยตลอดในช่วงเวลาที่อยู่ในป่าหิมพานต์ค่ะว่ากันว่าหลังจากที่ชาวคณะได้เดินทางกลับสู่เมืองแล้วแต่ต้นนารีผลหรือต้นมักกะลีผลทั้ง16ต้นนี้ยังคงมีอยู่ค่ะและมันจะหายไปเมื่ออายุพุทธศาสนาครบ 5,000 ปีนอกจากนี้ยังมีบันทึกอีกว่าอันที่จริงนารีผลแต่ละผลนี้คือรุกขเทพธิดานางหนึ่งรุกขเทพธิดาหรือรุกขเทวดาก็คือเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ค่ะซึ่งแต่ละนางนั้นก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามบุญวาสนาที่ทำมาและการที่แม่นางนั้นต้องกลายมาเป็นนารีผลเพราะต้องชดใช้กรรมของตนเองอามิตาพุทธสงสัยต้องงดดูซีรีส์จีนสักพักหนึ่งแล้วล่ะนอกจากประโยชน์ของต้นนารีผลที่สร้างเป็นค่ายกลป้องกันแม่นางมาสี
พระนางมัสซียังมีเรื่องเล่าว่าในบางครั้งฤาษีที่บำเพ็ญเพียรจนแก่กล้าก็จะเหาะไปที่ต้นนารีผลเพื่อทดสอบตบะของตัวเองค่ะว่าจะแตกหรือเปล่าหรือฤาษีผู้เป็นอาจารย์ก็จะนำสิทธิ์ของตัวเองไปฝึกควบคุมจิตใจที่นั่นค่ะสู้ๆเขานะคะหนุ่มๆความกว้างใหญ่ไพศาลของที่แห่งนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะติดตามกันสัปดาห์หน้ากับความแปลกความพิศวงและความลึกลับกันได้อีกในหิมพานต์เดอะฟอเรสต์นะคะสวัสดีค่ะ